ังในใจไม่อิจฉาอวดตัวยิ่งใหญ่รักไม่จดไม่จำที่ผิดพลั้งไปแต่เชื่อในส่วนดีเพราะเธอมีรักให้ความรักอยู่ตลอดไปและรักไม่มีเงื่อนไขตั้งใจและตายเพื่อเราเพราะว่ารักนั้นเราจึงมีชีวิตเริ่มใหม่มีความหวังที่มากมายมีจิตใจงดงามความรักนั้นทนนานรักคือการกระทำมอบให้รักไม่ยิ่งไม่พยายามไม่ร้อนใจชื่นชมในความดีมีความหวังในใจไม่ช้าอุดตัวยิ่งใหญ่รักไม่จดไม่จำที่ผิดพลั้งไปแต่เชื่อในส่วนดีผมจะทำตามที่สัญญาไว้ต่อหน้าพยานต่อหน้าพระเจ้าตามนั้นครับจะบอกผู้สั้นแต่ว่าชัดเจนเจ้าสาวครับขอบคุณพระเจ้าที่มอบพี่พิสิทธิ์ให้กับพันนะคะจริงๆแล้วพี่พิสิทธิ์เป็นผู้ชายที่พูดตรงนะคะแต่จริงใจแล้วก็พี่พิสิทธิ์ดูแลพันแล้วก็ญาติพี่น้องกับพี่ๆพันมาหลายปีแล้วนะคะแต่วันนี้ถึงเวลาเราคิดว่าพระเจ้ามีเวลาทามมิ่งที่ดีเสมอค่ะสิ่งที่ทำให้พันประทับใจพี่พิสิทธิ์ก็คือพี่พิสิทธิ์มอบความรักที่มาจากพระเจ้าให้กับคนรอบข้างรวมทั้งเด็กที่ด้อยโอกาสและผู้คนที่ยังไม่มีเหมือนกับเรานะคะพี่พิสิทธิ์ได้ช่วยผู้คนมากมายช่วยเด็กกำพร้าที่บ้านอุ่นรักที่เชียงรายบ้านที่โมทีแล้วก็ที่โบสถ์ปากช่องอีกทำให้เห็นว่าสิ่งที่พี่พิสิทธิ์เคยบอกพันว่าพระเจ้าเคยบอกว่าความรักแสดงออกด้วยการกระทำนั้นเป็นเรื่องจริงซึ่งเห็นจากผู้ชายคนนี้และพันคิดว่าพันคิดถูกแล้วที่มอบชีวิตให้ผู้ชายคนนี้ค่ะขอบคุณค่ะข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุดขอบคุณพระองค์สำหรับในบ่ายวันนี้ที่คุณพิสิทธิ์กับคุณพรพันตัดสินใจที่จะเข้าสู่พิธีสมรสอันนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่กันและกันเป็นเกียรติกันญาติมิตรทุกคนเป็นเกียรติต่อพระเจ้าเป็นเกียรติต่อบรรดาคนทั้งหลายที่มองดูสองคนเป็นแบบอย่างเรามีเสรีภาพเจนความจริงแต่พระองค์บอกว่าทั้งหลายใช้เสรีภาพนั้นไม่เป็นข้ออ้างทำตามใจเราเองแต่ใช้เสรีภาพนั้นถวายเกียรติแด่พระองค์และเป็นพรต่อคนอื่นบัดนี้ขอจะอวยพรทั้งสองคนจะมีความสุขอย่างยั่งยืนเขาเป็นความสุขที่เขาทั้งสองคนได้ฉวยคว้าไว้ในชีวิตที่มีอยู่ลมหายใจอยู่ในเวลานี้เป็นความสุขที่เราร่วมกันสร้างขึ้นมาและเป็นความสุขทั้งสองนั้นแบ่งปันกันเท่าที่ต่างคนแต่ละคนมีไม่เท่ากันในแต่ละวันแต่เขาก็มีมากขึ้นจะแบ่งปันตลอดชีวิตเขาเป็นความสุขที่เราทุ่มถนอมด้วยกันตลอดไปขอด้วยอวยพรทั้งสองคนครับลงวิงวอนพระองค์ให้พระองค์คุ้มครองทั้งสองคนที่อยู่ด้วยกันอย่างถาวรตลอดไปจนกว่าพระองค์จะรับเขาทั้งสองคนไปอยู่กับพระองค์ได้ขอพรทั้งสองคนมีชีวิตที่มีความสุขช่วยหลายๆคนได้รู้จักความรักของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าและเข้ามาพบกับพระเจ้าในวันหนึ่งข้างหน้าต่อไปจึงได้ขอพระเจ้าอวยพรในนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราจึงมีชีวิตรำใหม่มีความหวังที่มากมายมีจิตใจงดงามเพราะเธอมีรักความรักอยู่ตลอดไปแล้วรัก
จึงมีชีวิตเริ่มใหม่มีความหวังที่มากมายมีจิตใจงดงาม